ประเทศอินเดียถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกอารยธรรมที่รุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้สามารถย้อนรอยประวัติศาสตร์กลับไปได้ไกลถึง 5,000 ปีวิหารไกลาชที่ตั้งอยู่ในถ้ำเอลโลราถือเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของความก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมในยุคโบราณสิ่งก่อสร้างอันวิจิตรนี้ถูกแกะสลักจากหินขนาดมหึมาเพียงก้อนเดียวด้วยความละเอียดและประณีตจนไม่อาจเป็นไปได้สิ่งนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่ามนุษย์ในยุคนั้นใช้วิธีการใดในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้และพวกเขามีความรู้ความสามารถมากเพียงใดเพื่อที่จะเปลี่ยนหินธรรมดาให้กลายเป็นผลงานที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพของมนุษยชาติท่ามกลางโบราณวัตถุที่ยังคงหลงเหลืออยู่มีบางสิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษนั่นก็คือตราประทับโบราณซึ่งทรงคุณค่าอย่างยิ่งบนตราประทับนั้นปรากฏภาพสลักที่ถูกระบุได้ว่าเป็นองค์เทพศิวะสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยวิหารไกลาชอันวิจิตรการตานี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่8ภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้ากฤษณะแห่งราชวงศ์ราตรกูตะถือเป็นอนุสรณ์สถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาอันแรงกล้าความเป็นเลิศทางศิลปะและความสามารถทางวิศวกรรมที่ล้ำเลิศอย่างยิ่งจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบว่าการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่นี้อาจได้รับแรงบันดาลใจหรือพลังจากสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติทำให้วิหารไกลาชกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความมหัศจรรย์ที่ยังคงตาตรึงใจผู้คนจนถึงทุกวันนี้วิหารไกลาชมีลวดลายแกะสลักที่วิจิตรบรรจงและขนาดอันมหึมาได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงที่น่าสนใจอย่างยิ่งโครงสร้างอันยิ่งใหญ่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือโบราณที่เรียบง่ายอย่างที่เรารับรู้กันจริงหรือไม่หรือว่าเบื้องหลังงานสถาปัตยกรรมนี้อาจเป็นหลักฐานของการแทรกแซงจากอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าซึ่งอาจไม่ได้มาจากโลกนี้ได้หรือไม่กลุ่มถ้ำเอลโลราเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดียโบราณถ้ำเหล่านี้รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาพุทธฮินดูและเชนไว้อย่างลงตัวในบรรดาถ้ำทั้งหมดถ้ำหมายเลข16หรือที่รู้จักกันในนามวิหารไกลาชมีความโดดเด่นที่สุดดั่งอัญมณีมงกุฎที่ประดับประดาความยิ่งใหญ่ของสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความศรัทธาและศิลปะที่เปล่งประกายผ่านการเวลาในอดีตพื้นที่นี้รู้จักกันในชื่อเวรุณตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมต่อระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาของสถานที่แห่งนี้วิหารไกลาชได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกขุดเจาะจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและความเชี่ยวชาญทางสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่8ที่ไม่ธรรมดาวิหารนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในแบบทั่วไปแต่ถูกแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงจากบนลงล่างโดยใช้หินก้อนมหึมาเพียงก้อนเดียวซึ่งต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียดและการดำเนินการที่แม่นยำพระเจ้ากฤษณะที่1หรือที่รู้จักในนามพระเจ้ากฤษณะราชาทรงริเริ่มโครงการอันยิ่งใหญ่นี้เพื่อจำลองเขาไกลาชอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่สถิตของพระศิวะตามตำนานฮินดูวิหารแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะบูชาเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอำนาจความศรัทธาและความทะเยอทะยานทางศิลปะอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ราตรกูตะในยุคนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและวิสัยทัศน์อันล้ำเลิศของผู้ปกครองในช่วงการขยายอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียนายทหารอังกฤษมักออกเดินทางสำรวจเพื่อการพักผ่อนและการค้นพบสิ่งใหม่ๆในการเดินทางครั้งหนึ่งพืชพันธุ์อันเขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ที่ปกคลุมแคว้นมหาราชตระมาเป็นเวลาหลายศตวรรษได้เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่เป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียนั่นก็คือถ้ำเอลโลราซึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบก่อนที่จะถูกค้นพบใหม่อีกครั้งในยุคอาณานิคมการค้นพบทางโบราณคดีส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากการค้นหาอย่างมีเป้าหมายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1822เมื่อกัปตันจอห์นสมิธและคณะพบถ้ำเหล่านี้โดยบังเอิญที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ราวกับถูกเก็บรักษาไว้ในแคปซูลการเวลา
สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในโลกปัจจุบันการค้นพบของกัปตันสมิธไม่เพียงแค่การพบสถานที่ที่สูญหายไปแต่ยังเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอินเดียโบราณซึ่งเจริญรุ่งเรืองมานานก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาในดินแดนแห่งนี้เมื่อสมิธเข้าไปในถ้ำเขาก็ได้พบกับความยิ่งใหญ่ของอดีตอินเดียมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์สะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งและความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามกัปตันสมิธได้ทิ้งร่องรอยมากกว่าแค่ความทรงจำของการค้นพบไว้เขาได้จารึกชื่อและวันที่บนเสาในถ้ำหมายเลข10ซึ่งในสมัยนั้นการกระทำเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับนักสำรวจที่มักจะทิ้งร่องรอยไว้เพื่อบันทึกการมาเยือนสิ่งนี้ได้ให้หลักฐานที่จับต้องได้ถึงการค้นพบสถานที่แห่งนี้โดยชาวยุโรปแต่กลับกลายเป็นประเด็นถกเถียงในการอภิปรายเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการสำรวจในยุคอาณานิคมซึ่งนำไปสู่ความรับผิดชอบของผู้ค้นพบในการเคารพและอนุรักษ์มรดกที่มีค่าของมนุษยชาติหลังจากการค้นพบโดยบังเอิญนี้ได้เกิดความสนใจในถ้ำเอลโลราอย่างมากนำไปสู่การสำรวจและขุดค้นอย่างเป็นระบบมากขึ้นกรมโบราณคดีอินเดียซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1861ได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการขุดค้นและอนุรักษ์โบราณสถานเหล่านี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาโครงสร้างและความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ในขณะที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการเวลาและการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การดำเนินงานของกรมโบราณคดีไม่เพียงแต่มีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในคุณค่าของมรดกนี้ต่อสาธารณชนอีกด้วยการศึกษาอย่างละเอียดและความพยายามในการบันทึกข้อมูลได้รับการริเริ่มโดยนักสำรวจและนักวิชาการอย่างเจมส์เบอร์เจสและต่อมาคือกุลัมยัสดานีงานของพวกเขาในการจัดทำแคตตาล็อกประติมากรรมสัญลักษณ์และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมได้ถูกรวบรวมไว้ในรายงานและหนังสือมากมายซึ่งยังคงเป็นแหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับอินเดียวิทยาจนถึงทุกวันนี้การบันทึกข้อมูลอย่างครอบคลุมนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าถ้ำเอลโลรารวมถึงวิหารไกลาสอันยิ่งใหญ่จะยังคงได้รับความเข้าใจและชื่นชมไม่เพียงแต่ในฐานะอนุสรณ์สถานเท่านั้นแต่ยังเป็นประตูสู่อดีตอันรุ่งโรจน์ของอินเดียอีกด้วยวิหารไกลาสหรือที่รู้จักกันในชื่อถ้ำหมายเลข16ที่ถ้ำเอลโลราแท้จริงแล้วเป็นประจักษ์พยานถึงความเชี่ยวชาญในการสร้างสถาปัตยกรรมแบบตัดหินในสมัยโบราณโครงสร้างอันน่าทึ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมในยุคนั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการก่อสร้างที่น่าทึ่งโครงสร้างของวิหารไกลาสถูกแกะสลักลงจากหินก้อนเดียวด้วยกระบวนการขุดจากด้านบนลงล่างซึ่งแตกต่างจากการก่อสร้างแบบทั่วไปที่ทำจากพื้นขึ้นบนเทคนิคนี้ต้องการความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมและความเข้าใจในธรณีวิทยาในระดับสูงการคำนวณโครงสร้างถูกทำอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงมีระบบระบายน้ำที่ชาญฉลาดเพื่อป้องกันการสะสมของน้ำและการกัดเซาะในช่วงฤดูมรสุมนอกจากนี้ยังมีการวางช่องแสงและการออกแบบที่เปิดรับแสงธรรมชาติสู่ภายในโครงสร้างซึ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศทางจิตวิญญาณและความงามของสถานที่ทำให้วิหารไกลาสไม่เพียงเป็นสถานที่สักการะบูชาแต่ยังเป็นผลงานทางศิลปะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่งยวดความพยายามในการขจัดหินประมาณ 200,000 ตันออกจากพื้นที่นี้เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนถึงแรงงานมหาศาลที่ใช้ในการก่อสร้างซึ่งอาจใช้แรงงานหลายร้อยคนหรืออาจถึงหลายพันคนการสร้างวิหารไกลาสเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความพยายามของประชาชนในสมัยนั้นที่ใช้ทั้งทักษะทางศิลปะและวิศวกรรมเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ไม่เพียงแค่สะท้อนถึงอำนาจและความเชื่อทางศาสนาแต่ยังเป็นมรดกที่มีคุณค่าในด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์การรวมตัวกันของผู้คนจากหลายรุ่นในการสร้างสรรค์สิ่งนี้จึงทำให้วิหารไกลาสกลายเป็นเครื่องหมายของความร่วมมือและความเชื่อมั่นในพลังของมนุษย์ในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่การเปรียบเทียบวิหารไกลาสกับเมืองโบราณเพตราในจอร์แดนแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะของวิหารไกลาสเป็นอย่างดี
ขณะที่เพตรามีชื่อเสียงในด้านโครงสร้างที่แกะสลักลงบนหน้าผาหินวิหารไกรลาศยิ่งก้าวไปไกลกว่านั้นโดยไม่เพียงเป็นแค่โครงสร้างด้านหน้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการขุดแกะทั้งอาคารอย่างละเอียดโดยเฉพาะชั้นต่างๆทั้งเสาและเพดานที่ตกแต่งอย่างงดงามด้วยลวดลายทางศาสนาฮินดูการใช้เทคนิคการขุดจากด้านบนลงล่างทำให้วิหารไกรลาศมีเอกลักษณ์และความสมบูรณ์แบบที่ยากจะหาได้ในสิ่งก่อสร้างอื่นๆในยุคเดียวกันและความละเอียดในการแกะสลักทำให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของช่างศิลป์ในสมัยนั้นในด้านวิศวกรรมวิหารไกรลาศยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเช่นการรักษาความแข็งแรงของโครงสร้างขณะขจัดหินจำนวนมหาศาลออกไปซึ่งแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของสถาปนิกในเรื่องธรณีวิทยาและวิศวกรรมองค์ประกอบเหล่านี้รวมถึงความลึกลับที่แวดล้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างวิหารไกรลาศได้กระตุ้นให้เกิดทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดและเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบที่ประณีตบางทฤษฎีเสนอว่ามีอิทธิพลจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเทคโนโลยีโบราณขั้นสูงที่สูญหายไปอย่างไรก็ตามนักโบราณคดีและนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าการก่อสร้างวิหารอยู่ในขอบเขตของความสามารถของมนุษย์ในยุคนั้นโดยมีหลักฐานจากเทคนิคการตัดหินที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ทั่วอินเดียในช่วงเวลาก่อนที่จะสร้างวิหารไกรลาศอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจคือความเป็นไปได้ที่จะมีเครือข่ายอุโมงค์ลับและห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นที่ของวิหารแห่งนี้บางตำนานท้องถิ่นและรายงานเชิงสันนิษฐานเสนอว่าพื้นที่เหล่านี้อาจใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นเส้นทางหลบหนีในช่วงการรุกรานอย่างไรก็ตามการสำรวจทางโบราณคดียังไม่สามารถยืนยันข้อสันนิษฐานเหล่านี้ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหินแข็งของพื้นที่ทำให้เครือข่ายดังกล่าวเป็นไปได้ยากอีกด้วยแม้ว่าทฤษฎีเหล่านี้จะกระตุ้นความสนใจและการถกเถียงในวงการวิชาการแต่ความสำคัญในการรักษาสถานที่สำคัญเช่นนี้ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นวิหารไกรลาศและถ้ำเอลโลราถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกซึ่งมีการดำเนินการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งมหัศจรรย์โบราณนี้จะสามารถชื่นชมได้สำหรับคนรุ่นหลังต่อไป